สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ชมรมไผ่เมตตาครับวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเขียนแผ่นซีดีนะครับเขียนแผ่นซีดีในคราวนี้จะสาธิตวิธีการเขียนแผ่นซีดีอาร์นะครับซึ่งเป็นซีดีธรรมดาธรรมดานี่แหละก็เป็นซีดีอาร์ที่เป็นแบบซีดีข้อมูลนะครับซึ่งก็นำมาสาธิตวันนี้ก็คือการเขียนแผ่นแบบครั้งละหลายๆหลายแผ่นนะก็คือเรามีโปรแกรมอันนี้อยู่นะมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Niro นะวันนี้จะมาสาธิตโดยใช้โปรแกรม Niro 12นะครับเราก็ไปที่ Niro Burning ROM นะครับนี่เราใช้ที่ Niro Burning ROM นะวิธีการเข้า Niro Burning ROM นี้ก็เข้าได้สองวิธีก็คือเข้าแบบเมื่อกี้นะครับหรือจะเข้าจากเมนูออโปรแกรมนี้ก็ได้เหมือนกันนะก็มี Niro นี่นะครับ Niro 12แล้วก็ Niro Burning ROM ตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนกันนะครับเอานะฮะพอเราเข้ามาแล้วนะครับเราจะทำการเขียนแผ่น CD โดย CD ในที่นี้เราจะเขียนจากข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะครับเราก็ไปที่เราเลือกช่องนี้ว่า CD ครับแล้วก็นี่นะ CD ROM นี่นะตัวนี้นะตัวแรกนี่นะมันมีให้หลายอันนะแต่ถ้าเรา copy CD นี่ก็ตรงนี้ซึ่งก็การ copy CD ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเอาข้อมูลจากไหนนี้ครับเราก็กดปุ่ม New นะครับจากนั้นเราก็เอาข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะเอาไปใส่ในนี้แล้วก็หาซิว่าอยู่ไหนเราจะเอาข้อมูลในนี้นะครับจะเอาข้อมูลเพลงชุดที่10เอาไปใส่ในนี้ปึ๊บจะเห็นว่ามันเกินฮะพอมาใส่แล้วมันเกินใช่ไหมครับผมก็จะลบพยายามลบไปการลบในนี้ไม่เกี่ยวกับหน้าต่างนี้นะครับอย่าไปลบในนี้นะฝั่งขวามือนี่ก็คือข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอันนี้คือข้อมูลที่ฮาร์ดดิสก์นะครับอยู่ในฮาร์ดดิสก์ถ้าเราลบก็คือลบออกจากฮาร์ดดิสก์แต่เราลบฝั่งนี้ก็คือลบที่จะเขียนลงในแผ่นนะครับนี่ผมลบไปกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับลบไปเรื่อยๆเอาให้มันพอนะให้เป็นสีเขียวนะครับผมจะเขียนจาก7ถึง13อย่างนี้นะแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกสมมุติว่าผมมีเพิ่มเติมอีกผมก็ไปค้นหาอีกว่าอยู่ตรงไหนตอนผลิตมีเหลืองนิดหน่อยนะก็ลองดูว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรทีนี้มาดูที่แผ่นที่ไดร์ของเรานะครับไดร์ของผมเนี่ยมีอยู่3ไดร์หมายความว่าเครื่องผมเนี่ยมี DVD W เนี่ยตัวเขียนเนี่ยอยู่3ตัวที่เป็นอินเทอร์นอลเนี่ยนะเราจะให้ดูนะครับเป็นยังไงครับก็มาดูตรงนี้นะผมก็จะใส่แผ่นไป3แผ่นครับผมใส่แผ่น CDR นะ CDR ไป3แผ่นอันนี้มันขึ้นมาก็ปิดไปนะไม่ต้องมาสนใจมันนี่เราก็สั่งเบิร์นนะครับก่อนที่จะเบิร์นเนี่ยเขาจะถามเดี๋ยวเพิ่งตอบ yes นะครับเขาจะถามว่า do you really want to start
the burn process immediately without checking your setting หมายความว่าคือต้องการที่จะเบิร์นเลยไหมโดยไม่ต้องเช็คเลยไหมถ้าตอบ yes ก็หมายความว่าเขียนเลยแต่ว่าเรายังไม่ yes นะเรามาตอบมาเขียนเรามากดที่ปุ่ม setting ก่อน setting เนี่ยมันจะมีที่ให้ใช้ตัวเลือกอยู่เนี่ยฮะเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เรายังไม่ได้เซตค่าอะไรนะครับก็แต่ถ้าจริงเราเริ่มเลือกตั้งแต่เมื่อกี้ก็ได้นะแต่ตอนเมื่อกี้เราไม่ได้เลือกนะครับเรากดปุ่มนิวเลยเรามันข้ามขั้นตอนมานั้นมาแล้วแต่ว่าขั้นตอนนี้ยังไม่สายเกินไปนะเราก็มาเลือกตรงนี้ไรสปีดอันนี้เราไม่ต้องการให้มันเร็วมากนะครับแต่ถ้าเป็นไฟล์แต่ถ้าข้อมูลทั่วไปอาจจะเร็วมากก็ได้แต่ถ้าเป็นไฟล์ MP3 เราอาจจะลดสปีดลงมาหน่อยเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะสะดุดนะครับแต่ถ้ายิ่งเป็นไฟล์วิดีโอนี่ต้องเอาความเร็วต่ำๆนะแต่ MP3 ยังไม่เท่าไหร่นะยังอาจจะเขียนยังพอจะคล่องแคล่วนะแต่ผมแนะนำว่าอย่าไปสัก16ก็น่าจะพอได้นะ16 MP3 นะ16ก็พอได้ทีนี้ number of copyอันนี้number of copy นี่คือเราคัดลอก1ครั้งหรือว่าจะคัดลอกกี่ครั้งเมื่อกี้ผมใส่ไว้3แผ่น1ครั้งก็คือออกมา3แผ่นนะออกมา3แผ่นแต่ถ้าผมใส่ไป2ครั้งอย่างนี้นะครับผมจะใส่2ครั้งพอละมันจะออกมา6แผ่นนะครับแล้วให้เราติ๊กตรงนี้ buffer under protection อันนี้ก็คือให้ buffer เนี่ยรันป้องกันแผ่นเสียด้วยนะตัวนี้นะสำคัญเหมือนกันนะแล้วก็ use multiple recorder อันนี้หมายความว่าตัวนี้แหละครับตัวได้ที่เขียนเนี่ยเรามี3ตัวนะครับเราก็ต้องติ๊กตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราติ๊กออกไปเนี่ยถ้าเราติ๊กออกนั่นหมายความว่าเราเขียนแค่ไดเดียวเราใส่ไว้3แผ่นแต่เราเขียนแค่แผ่นเดียวนี่คือไดด้านบนสุดนั่นไดด้านบนสุดของผมก็คือได F ของผมนะครับแค่เขียนอันเดียวไดจีไดเอชก็ไม่ต้องเขียนอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าเราคลิกตรงนี้หมายความว่าเราจะเขียนได้หลายอันนะครับเขียนได้หลายไดพอคลิกเบิร์นนะครับตรงนี้เราคลิกเบิร์นไอ้พวกนี้determine maximum speed อะไรพวกนี้นี่จริงๆเราก็ไม่ต้องคลิกก็ได้นะยิงก็ได้นะ finalize list verify ให้ติ๊กแล้วอันนี้ก็แนะนำว่าไม่ต้องไปติ๊กหรอกเพราะว่าถ้า verify license data เนี่ยมันอาจจะเสียเวลาในการเช็คข้อมูลนะครับอาจจะเพิ่มเวลาในการเขียนไปอีกนะครับส่วนใหญ่ default เขาจะให้มาแค่ไลท์พอนะพวกนี้ก็เป็นการทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นว่ามันออกมาดีนะแต่บางทีทำดีเกินไปมันก็ช้าๆนะกดเบิร์นทีนี้พอกดเบิร์นปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้านี้อย่าเพิ่งโอเคนะครับเราจะเห็นว่ามี image record fgh นะอันนี้ผมเลือกไว้2อันเห็นไหมฮะมี g กับ h เมื่อกี้ผมใส่แผ่นไว้3แผ่นคือ3ไดผมก็เลือก3อันกดปุ่มชิปค้างไว้หรือว่ากดโดนค้างไว้เลือกที่อันนี้ก็ได้ก็นี้ก็จะได้เขียน3แผ่นปุ๊บนะครับกดปุ่มโอเคทีนี้มันก็จะเขียนแผ่น CD เนี่ย3แผ่นในเวลาเดียวกันนะครับ Total capacity disk อันนี้สงสัยจะมีปัญหานะ over under ของมันเกินไปนิดหนึ่งนะมันเกินแผ่นไปนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องปรับให้นะอันนี้เราก็รอไประหว่างนี้นะครับนี่ใช้เวลาไป17นาทีนะครับ17นาทีสาเหตุที่ช้าส่วนหนึ่งก็มาจากว่าใช้ความเร็วค่อนข้างต่ำนะครับ 16x นี่แผ่นก็เด้งออกมาแล้วนะครับแผ่นก็เด้งออกมาครับเด้งออกมาเล่นออกมาครบ3แผ่นแล้วนะครับนี่ผมก็เขาก็บอกว่า please insert and empty this to
ไรท์ใช่ไหมครับก็เราก็เอาแผ่นออกแล้วก็เอาแผ่นเสร็จแล้วเอาแผ่นใหม่ใส่เข้าไปนะครับก็ไม่ต้องกดอะไรนะครับโปรแกรมก็จะทำงานโดยอัตโนมัติสังเกตว่าพอเราใส่แผ่นไปครบแล้วก็มันก็จะเริ่มเขียนใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมเริ่มเขียนใหม่แล้วครับก็ตอนนี้ก็มาถึงเสร็จเรียบร้อยนะครับแผ่นที่2นะครับมันก็เด้งออกมาแล้วนะครับDVD and ได้ DVD ไลเตอร์ก็เด้งออกมาอันนี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ก็จะมี Burn Process Complete Success 16x อันนี้เราก็จะถามอะไรพวกนี้นะจะเบิร์นเคสไหมจะเบิร์นอีกรอบไหมนะครับถ้าเราจะทำอีกเราก็ตรงนี้นะแต่ถ้าไม่ทำก็กดนะครับแล้วก็ปิดไปนะครับปิดไปไม่เซฟนะหรือว่าเราจะเขียนกับ DVD ก็ได้เช่นกันนะครับแผ่น DVD นะครับก็จะมีฟังก์ชันคล้ายๆกันนี่นะครับก็สามารถที่จะเขียนแผ่น DVD หลายๆแผ่นในคราวเดียวกันได้นะครับในฟังก์ชันอื่นๆในฟังก์ชันเขียนแผ่น DVD หรือว่าฟังก์ชันเขียนลักษณะอื่นก็สามารถเขียนทีละหลายๆแผ่นในเวลาเดียวกันได้นะครับวันนี้ก็นำมาแนะนำกันเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ